นายธนัท ธนาบริบูรณ์ประธานบริษัทธนัทกรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ยากันยุงเรนเจอร์สเกลเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทวิรัติโชติพันธ์รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังม่วงจังหวัดสระบุรีให้เอาผิดกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ผู้บริหารโทรทัศน์ช่องหนึ่งและก็ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าวหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกรณีกล่าวหาว่ายาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลมีสารปนเปื้อนอันตรายที่ชื่อว่าสารเมเพอร์ฟูทรินคล้ายกับยากันยุงก็อดซิลล่าซึ่งสารดังกล่าวก็มีการอ้างว่าอย.ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียนและยังไม่เคยประเมินความอันตรายด้วยนายธนัทระบุนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี2558เนี่ยอย.เคยไปแจ้งความแล้วที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสุดท้ายคดีนั้นเนี่ยตำรวจกับอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นคดีมันก็สิ้นสุดไปแต่ว่าครั้งนี้กลับถูกนำมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางผู้บริหารของอย.เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าจะถอนใบอนุญาตยากันยุงเรนเจอร์สเกลนะครับซึ่งทางด้านพันตำรวจโทวิรัติก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนที่จะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนต่อไปด้วยจริงๆปี58มาปี61ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ายาจุกันยุงนี้ส่วนผสมยังเหมือนเดิมไหมนะแล้วก็หลังๆเนี่ยอย.ไม่รู้จะถูกตั้งคำถามบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าออกมาแถลงแล้วเหมือนผลิตภัณฑ์เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาไม่ยอมเขาบอกว่าของเขาเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบกันเป็นระยะๆนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปด้วย